มาติดตามความเคลื่อนไหวอาการบาดเจ็บล่าสุดของเจ้าอาร์ตบดินทร์ครับที่เจ็บจากการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศของแบดมินตันเฟรนช์โอเพ่นครับตอนนี้เดินทางกลับถึงไทยแล้วคุณหญิงปฐมาบอกว่าจะยังไม่ส่งลงแข่งขันจนกว่าจะหายเจ็บกลับมาฟิตสมบูรณ์เต็มที่ครับเดินทางกลับถึงไทยแล้วเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมากับอาการบาดเจ็บล่าสุดครับของบดินทร์อิสลาครับที่เจ็บหัวเข่าจากการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศแบดมินตันยูเน็กเฟรนช์โอเพ่นซูเปอร์ซีรีส์ประเภทชายคู่ครับที่ต้องแพ้บาให้กับมาเทสโบกับคาร์เซนโบเกนเซนครับโดยจากการสอบถามอาการล่าสุดของเจ้าอาร์ตครับมีอาการเจ็บเข่าซ้ายเส้นเอ็นลูกสะบ้าบวมและอักเสบจากการกระแทกตอนล้มตอนนี้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วและต้องขอถอนตัวจากการแข่งขันนะครับทั้งประเภทชายคู่และคู่ผสมในการบิดเบอร์เกอร์โอเพ่นกรังปีโกที่ประเทศเยอรมนีครับและจะรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และอาจต้องพักแข่งขันระยะหนึ่งขึ้นอยู่กับการนิจฉัยของแพทย์ตอนนี้จากการเปิดเผยล่าสุดของคุณหญิงปฐมาลีสวัสดิ์ตระกูลนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยได้บอกว่าตอนนี้ต้องรอดูอาการบาดเจ็บของบดินทร์เป็นหลักก่อนเพื่อรักษาให้หายขาดส่วนจะไปแข่งขันรายการ China Open Super Series Premier ที่ประเทศจีนรวมทั้งฮ่องกง Open Super Series ที่ฮ่องกงหรือเปล่านะครับต้องดูอาการว่าพร้อมหรือไม่หายบาดเจ็บกลับมาทันไหมนะครับตรงนี้ถือว่าแม้จะเสียดายเวลาแต่ต้องดูที่อาการบาดเจ็บของเจ้าอาร์ตเป็นหลักก่อนนะครับเพราะว่าถึงแม้จะมีโอกาสติดแปดอันดับแรกแข่งขันรายการสำคัญอย่างซูเปอร์ซีรีส์ไฟนอลในช่วงเดือนหน้า 14-18 ธันวาคมที่ UAE ก็ตามแต่ต้องดูอาการบาดเจ็บครับไม่ทำให้ร่างกายของเจ้าอาร์ตนั้นบอบช้ำไปมากกว่านี้ครับก็ต้องถือว่าน่าเสียดายครับกับรอบชิงที่ผ่านมาเพราะว่าต้องแพ้บายไปในเกมที่3จากจังหวะที่เข่าบิดช่วงล้มก็ต้องขอถอนตัวออกจากการแข่งขันพลาดในการล่าแชมป์ในการเฟรนช์โอเพ่นกับประเภทชายคู่ของบดินทร์อิสระครับ